สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำให้ตัว URL ของ Joomla นะคะเป็น Search Engine Friendly นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็ให้เรานะคะเปิดตัว Joomla ขึ้นมานะคะอันนี้เราเปิดในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะจากนั้นเราก็ไปที่ System นะคะแล้วก็เลือกตัว Global Configuration นะคะเดี๋ยวรอมันเปิดหน้านี้สักครู่หนึ่งนะคะเมื่อมันเปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็มาดูในส่วนของตัว SEO setting นะคะก็คือในส่วนนี้นั่นเองเมื่อเรามาดูในส่วนนี้เราจะเห็นตัวว่า search engine friendly นะคะ URL ตัวนี้นะคะมันเป็น no อยู่นะคะก็ให้เราเป็นให้คลิก yes นะคะเมื่อเราคลิก yes เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกด save หรือ save and code ได้เลยแค่นี้ก็เป็นการทำให้ตัว URL ของเราเป็น search engine แล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะที่เราจะตั้งค่าตัว URL ของเราให้เป็น search engine friendly เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังจะมีส่วนอื่นในการตั้งค่าด้วยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องของ use URL rewriting นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นการเปิดใช้งานตัวrewriting นะคะตัวนี้เราก็สามารถคลิกเปิดหรือปิดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ add suffix to URL นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตั้งค่าให้ URL แล้วค่ะลงท้ายด้วย .html อะค่ะเดี๋ยวใหม่ยกตัวอย่างอย่างเว็บไซต์นี้ให้ดูนะคะก็คือในส่วนของ URL เนี่ยนะคะมันก็จะลงท้ายด้วย HTML แบบนี้ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะมันจะมีผลต่อการค้นหาเว็บไซต์ของเรานะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นชื่อเว็บไซต์แล้วก็ตามด้วย index.html อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นผลของการค้นหาชื่อเว็บไซต์นั้นๆนะคะแล้วก็ในส่วนต่อมานะคะก็คือ Unicode Asset ตัวนี้นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราเปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการเหมือนตั้งค่าค่ะเปิดให้มันอ่าน URL ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวURL ที่เป็นภาษาไทยอะค่ะเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราอ่านภาษาได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เปิดใช้ตัวนี้นะคะตัว URL ค่ะตรงภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แปลกๆค่ะทำให้เราอ่านยากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกดอกจันหรือภาษาที่แบบเปอร์เซ็นต์อะไรเต็มไปหมดเลยอะค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากอ่านยากด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้ URL ของเราอะยาวมากขึ้นด้วยค่ะก็ในส่วนนี้ก็จะมีผลต่อการค้นหาเหมือนกันนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการทำให้ URL ของเรานะคะเป็นตัว Search Engine Friendly นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะแค่ตั้งค่าในส่วนของ SEO Setting ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงแล้วนะคะหากตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ